สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเกรดเจ้าระบบปฏิบัติการ Mac OS กันนะครับจากรุ่น Hi-Sila ไปเป็นรุ่น Mojave กันนะครับว่ามันจะอัปเกรดกันยังไงไปดูกันครับเราก็จะไปเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า App Store ในเครื่อง Mac นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้ขึ้นมานะครับถ้าใครไม่ขึ้นเหมือนผมให้ไปเลือกที่เมนูอัปเดตนะครับจากนั้นเราก็ไปคลิกที่ฟรีอัปเกรดนะครับมันก็จะขึ้นสถานะการดาวน์โหลดให้เราเห็นนะครับเราสามารถสังเกตสถานะการดาวน์โหลดได้ที่ Launch Page ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นสถานะแบบนี้นะครับเราสามารถทำงานอย่างอื่นไปได้ในขณะที่มันกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับสักระยะนึงนะครับเมื่อมันดาวน์โหลดใกล้จะเสร็จมันก็จะขึ้นสถานะการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการแบบชั่วคราวให้กับเรานะครับเราก็ไปทำงานอย่างอื่นรอนะครับถ้ามันติดตั้งแบบชั่วคราวเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับพอมันขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเราก็คลิกที่ continue นะครับแล้วก็คลิกคำว่า agree ไปเลยนะครับแล้วคลิกคำว่า install นะครับสำหรับคนที่ใช้เครื่อง macbook นะครับเราต้องเสียบที่ชาร์จถ้ามันไม่เสียบที่ชาร์จมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วก็คลิก cancel ไปนะครับเราสามารถติดตั้งภายหลังได้นะครับเพราะว่ามันถูกติดตั้งแบบชั่วคราวไปแล้วนะครับเราก็คลิกที่ตัวสีเหลืองนะครับที่อยู่บนมุมบนด้านซ้ายนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็มันก็จะ move ลงมาที่ dock ให้เราสังเกตไอคอนตรงนี้นะครับหรือนะครับมันก็จะโชว์อยู่ที่ launch page เหมือนกันก็เป็นไอคอนแบบนี้ไอคอนพวกนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเราติดตั้งแบบสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้ MacBook นะครับเมื่อเราเสียบที่ชาร์จนะครับเรามาติดตั้งภายหลังนะครับเราก็ไปคลิกที่ Launch Page ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็กลับมาหน้า Install ให้กับเรานะครับแล้วก็คลิก Install จากนั้นมันก็จะให้เราใส่พวกรหัสผ่านที่เราเคยใช้เวลาเราเข้าเครื่องครั้งแรกนะครับมันก็ใส่รหัสลงไปแล้วก็คลิกที่เมนูนี้นะครับมันก็จะทำการติดตั้งแบบจริงๆนะครับระวังนะครับอย่าใหไฟมันดับนะครับเราต้องชาร์จแบตไว้ด้วยนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นสถานะให้เรารีสตาร์ทเครื่องนะครับก็คลิกที่รีสตาร์ทนะครับก็รอสักระยะหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะมีสถานะหน้าต่างขึ้นมาก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะครับก็มีมุมมองที่เป็นด้านสว่างแล้วก็มุมมองที่เป็นด้านมืดนะครับมันเป็นธีม2ธีมนี้นะครับเดิมทีมันมีแอปที่ช่วยในการปรับแต่งธีมนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะกินแรมพอสมควรแต่แบบนี้มันไม่กินแรมนะครับผมลองแล้วนะครับผมก็จะลองคลิกที่มันเป็นด้านมืดดูนะครับมันก็จะแสดงให้เราเห็นแบบตัวอย่างนะครับจากนั้นผมก็คลิก continue เพื่อเข้าเครื่องผมจะขอข้ามขั้นตอนตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะให้เราใส่พวก Apple ID อีกครั้งนึงนะครับจากนั้นมันก็จะมีตัว notification ขึ้นมานะครับเราก็คลิก letter ไปถ้าคลิกคำว่า show มันจะแสดงเว็บไซต์ของทาง Apple นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเช็คที่ launch page นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมี4แอปเพิ่มเข้ามาอีกในเวอร์ชันนี้นะครับมันก็เหมือนอยู่ที่ระบบปฏิบัติการ iOS เลยนะครับ4แอปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองที่เป็นด้านมืดหรือด้านสว่างหลังจากที่เราเลือกก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันสามารถปรับได้นะครับเราก็คลิกที่ System Preference นะครับก็คลิกเข้าไปตั้งค่าที่เลือกเมนู General หรือทั่วไปนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีตัวให้เราปรับแต่งแล้วแต่เรานะครับสมมติว่าเราอยากเลือกโหมดอื่นนะครับเป็นโหมดสว่างนะครับเราก็คลิกโหมดสว่างนะครับมันก็จะเปลี่ยนธีมทั้งหมดให้กับเราเลยนะครับง่ายๆเลยลองไปคลิกดูนะครับสำหรับคนที่มีเครื่อง Mac ก็ลองไปปรับเปลี่ยนดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูสัก 2-3 แอปนะครับที่เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างมุมมองที่เป็นด้านสว่างแล้วก็มุมมองที่เป็นด้านมืดนะครับอันนี้ก็เป็นแอปที่ชื่อว่า Dictionary ที่มาพร้อมกับเครื่อง Mac นะครับด้านซ้ายก็เป็นมุมมองสว่างด้านขวาก็เป็นมุมมองด้านมืดนะครับแอปนี้ก็เป็น Safari นะครับเป็นเบราว์เซอร์นะครับก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับแอปนี้ก็เป็น Finder นะครับมันก็จะมีมุมมองที่แตกต่างก็แล้วแต่ชอบนะครับก็มีทางเลือกให้เราอยู่2ทางเลือกสำหรับคนที่เป็นนักเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่เขาจะชอบพวกสีที่เป็นด้านมืดมากกว่านะครับ
เขาก็จะชินตาประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ลองไปอัปเกรดดูสำหรับคนที่มีเครื่อง Mac โอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ